it up, make it up, look up, act, push it, drop up, coming back. Yeah.
ข้ามาในภาพมายาแห่งนี้นะคะใครก็ตามที่หลงเข้ามาในภาพมายานะคะก็จะถูกเกินกินนะคะและหลังจากนั้นก็คือไม่มีใครนะคะที่จะกำจัดเราได้เพราะพวกเราคือเกิร์ลหญิงพลังแก่งค่ะโอเคสวัสดีครับเอลิซาลองกันตั้งแต่ต้นโชว์เลยมาก็มาหน้าหน่อยพี่ชอบให้มายืนใกล้ๆอ่ะวันนี้มา Salty and Sweetie แล้วก็เกิร์ลเนาะโอเคก็ถือว่าเป็นอีกวงหนึ่งเนาะที่เราได้เจอกันอีกนะครับก็ถือว่าเป็นวงที่พัฒนาในเรื่องของ performance ได้ตามที่เราเคยคุยกันไปนะครับในเรื่องของ performance ในส่วนของ Aspar นะครับเราเรียกว่าพี่เห็นในสกายภาพของเราคีปมากขึ้นเราลดความใจร้อนลงอ่ะเนี่ยเห็นมั้ยพอวันลดความใจร้อนลงลายเต้นมันจะสวยขึ้นนะครับโดยเฉพาะเพลงเกิร์ลตอนสุดท้ายเต้นมันมากด้วยความที่เราเต้นมันนี่แหละแล้วลายเต้นเราพยายามคีปตลอดเวลาตรงนี้เราก็เลยสามารถเทคสกอร์ในเพลงของเกิร์ลออกมาได้มากกว่าเพลงแรกเหมือนเพลงแรกเราใช้วอร์มอัพแล้วก็ใช้ในการเปิดคอนเซ็ปต์ในส่วนของโชว์ฮาโลวีนถูกต้องมั้ยครับคราวนี้ก็คือด้วยความที่เราเต้นเกิร์ลเนี่ยหนักแล้วเราคีปไลน์ได้แต่ว่าในส่วนที่เราคีปไลน์ได้พี่ก็อยากให้เราเก็บพลังงานของเรานะครับผมพยายามลดเขาเรียกว่าพยายามเขาเรียกว่าลด energy ส่วนเกินออกนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงท้ายๆเราเริ่มหายใจหายคอไม่ค่อยทันแล้วแต่ยังถือว่าเรายังมันอยู่เรายังสนุกอยู่มาเลยทางพี่ส่วนมันกรรมการดูแล้วรู้สึกว่ามันเคี้ยวง่ายดีครับในส่วนของแอสปาเนาะต่อไปในเรื่องของบุคลิกภาพลิปซิงค์ไอคอนแทคตรงนี้ที่พี่คิดว่าเอลิซาไม่น่ามีปัญหาอะไรมากครับแล้วด้วยการที่เราวางคาแรคเตอร์ออกมาได้ค่อนข้างดีแต่ละคนก็สามารถดันศักยภาพในส่วนของศิลปินต้นแบบออกมาได้พอสมควรอยู่แล้วตรงนี้พี่ก็เลยบอกว่าพี่ไม่ติดอะไรนะครับต่อไปในส่วนของคอนเซ็ปต์ฮาโลวีนอันเนี้ยพี่เก็ตแต่ว่าพี่คิดว่ามันสามารถทำได้มากกว่านี้อีกเนาะคือคอนเซ็ปต์ของเราอ่ะมันดูมีอะไรอ่ะมันดูสามารถเข้าใจง่ายตั้งแต่ต้นจนจบโชว์แล้วการที่น้องเขาอธิบายมามันทำให้พี่เข้าใจมากขึ้นมากกว่านี้อีกแต่ด้วยความที่ว่าภาพรวมของเราอ่ะถึงแม้ว่าเรามากันแค่4คนเราเอาเวทีอยู่ก็จริงแต่เราก็สามารถดันคอนเซ็ปต์ในส่วนของฮาโลวีนในการหลอกหลอนผู้คนได้มากกว่านี้อีกมันสามารถแสดงความเป็นฮอลเลอร์ได้มากกว่านี้อีกนะครับด้วยความที่เราเนี่ยก็เรียกว่าการเป็นแอสปาแล้วทำออกมาในส่วนของฮาโลวีนเนี่ยมันมีทั้งสวยและความน่ากลัวอย่างเงี้ยคือเราอะมาโกคอนเซ็ปต์เลยแต่มันเขาเรียกว่ามันอัพสเกลได้มากกว่าเนี้ยเข้าใจใช่ไหมมันจะกลายเป็นเลเยอร์ที่น่าสนใจอีกวงนึงเพราะว่าเราเจอกัน2งานเราก็มากัน4คนเราก็ยังเต้นดีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นพี่คิดว่างานต่อไปอะพี่ว่าเราน่าจะอัพเกรดได้ขึ้นมาอีกนะครับผมยังไงก็เป็นกำลังใจให้เอลิซ่านะครับขอบคุณมากขอบคุณนะคะคอมเมนต์จากคุณ